2 4หมดปากหมดคนที่หกเอาตีนี้มาก่อนเออบ้าบ้าตีแดงครับคนละ50อันนี้ไปด้วยมาลงไปครับเราไม่ออกทีวีครับนี่ไปยังไปยังไปลงบางบานนะไปยังบางบานนะทำไมเราไม่มาอย่างบางบานนี่แหละไปบางบานเลยนะบางบานต่อหน้าที่นี่เด็ดนะครับยุบต่อเลยได้ไม่ต้องเดินไกลบอกเดี๋ยวไปเอาที่นี่มีรถอยู่คันนึงเนี่ยเขาไปตู้แกก็ดูไอ้เลี้ยวซ้ายอ๋อเลยวิ่งตามไปดูเลยใช่ไหมเห็นป่ะเห็นอยู่คันนึงเนี่ยเออเขาวิ่งไปผมก็ดูว่าเลี้ยวซ้ายก็เป็นวันที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยรังสิโร่เป็นตัวนำที่จะพาพวกที่นี่มาวันนี้เขางดคนเดียวคนอื่นก็งดกันหมดเลยเนี่ยต้องพาเขามาเขาเป็นตัวนำไงโกเมนเองหลงทางโยมหลงทางโยมเลี้ยวขวาแล้วมาบ้านขับไทยมาบ้านวิไลลูกสาวคนชื่อวิไลก็มาไม่ถูกหรอกมาบ้านคนที่วิไลบ้านผักไทยอยุธยาทำไมเพลงแล้วกันไหนอะไรนะแป๊บนึงครับเนี่ยวัดโบสถ์เนี่ยค่ะวัดแทนไม่ไปนะเขาบอกว่าเหมือนนักบุญวัดแทนนี่ใครครับพิยดาดูดีดูดีด้วยดูดีต่อไปเรื่อยนะครับทำไมไม่พอก็ต้องให้คนหนึ่งสังเกตว่าของพอไหมถ้าได้ของได้จะมีแผลครับสวัสดีครับมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับดีใจคนไทยด้วยกันนะครับขอจากกันเห็นตามโรงงานเขาไม่ได้แจกเรามานะครับเราใช้เงินแล้วก็คนละนิดคนหน่อยของคุณกรุงศรีวิไลทำงานแล้วก็หลายๆคนหลายท่านนะครับคุณเองเนี่ยซื้อมาใช้ซื้อต่างๆตามห้างต่างๆนี่แหละเพื่อมาบริจาคแต่ก็ดีนะห้างเขาก็ลดราคาให้เราใช่ครับไม่ใช่ว่าทางโรงงานจะให้เรามาไม่ได้ให้นะครับไปซื้อมาหมดครับซื้อหมดครับเราเอาเองครับก็ทั้งหมดนี่นะครับก็ดารานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนนะครับหรือบริษัทไหนก็และแต่นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันซื้อนะครับแล้วก็มาห่อเนี่ยฮะเพื่อแจกให้ที่บางบานหรือว่าในจังหวัดอยุธยาทั้งหมดเลยครับฮะเราจะไปให้ทั่วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทั่วหรือไม่ทั่วขอให้บอลนะนะจุดไหนจุดไหนพวกเราจะต้องไปกันนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ช่วยกันจุดนี้แล้วเนี่ยผมว่านโยบายถ้าเป็นรัฐบาลแล้วนะไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายผมว่ามันก็ทำได้มันไม่มีปัญหาแล้วครับในเรื่องนี้เป็นรัฐบาลทำได้หมดอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทำได้ทั้งนั้นแหละครับในการลงพื้นที่หาเสียงที่มีพูดกันที่ว่าค่อนข้างที่จะเดือดเนี่ยมีความหมายอะไรอ๋อที่ว่าดูเดือดนะผมว่าคงไม่หรอกคือการแข่งขันกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นธรรมดาแหละครับมันก็เหนื่อยต่างคนต่างออกหาเสียงหรือว่าเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยก็มีไอ้เรื่องที่จะมาประทุษร้ายต่อชีวิตกันหรือว่าจะมาใช้วิธีของคนอะไรกันเนี่ยมันไม่มีหรอกครับเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนที่ว่าอย่างเช่นเราไปเนี่ยเช่นคนก็อาจจะไม่ชอบเราเนี่ยเขาอาจจะมีแสดงกิริยาบางนิดหน่อยเป็นเมืองดุเป็นเมืองอย่างนี้เมืองสมุทรคือเมืองพุทธก็คือสมุทรปราการบอกไปเลยอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีสื่อเนี่ยชอบเขียนกันนักทีวีชอบถ่ายเนี่ยไปหมาปากน้ำดุเดือดยิงกันเลือดท่านไม่มีนะครับยิงในหนังเนี่ยผมได้ยิงผู้ร้ายอ่ะใช่แต่ว่ามันไม่มีเรื่องคือประชาสัมพันธ์นิดนึงฮะนโยบายของพรรคเนี่ยคือบางคนเอาปืนนั่งกันไปรวมกับ
าตำบลไม่รู้น้องปืนนะครับน้องปืนไปรวมบางบ่อกับบางสองโคกเท่าที่ผมลงพื้นที่มานะครับส่วนใหญ่แล้วก็พี่น้องเขาประจำปีงานวัดงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่อะไรก็จะเจอกันทุกส่วนใหญ่บางครั้งงานวันสิบงานสิบกว่างานเนี่ยทีเราก็จำไม่หมดว่าคนไหนเราไปงานคนไหนดำเนินการยังไงครับไม่มีวิธีการอะไรนอกจากว่าเราก็ไปซ่อมกับลูกน้องเดินไปเก็บแล้วก็มาปะปะให้มันดีแล้วเราก็ไม่โทษพี่น้องประชาชนเพราะเราพี่น้องประชาชนไม่ทำนิสัยอย่างคนบางทีบางบ่อสาวโทไม่มีนิสัยอย่างนี้แน่เราก็เป็นคนต่างถิ่นที่มาแฝงตัวอยู่ซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็กินเหล้าเมาวัยรุ่นชอบขี่มอเตอร์ไซค์บางทีก็ล้มเองก็มีก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแล้วก็คิดว่าพรรคฝ่ายตรงข้ามเขาก็คงไม่ทำจิตใจเขาคงจะสูงพอนะครับเพราะว่าเป็นชั้นระดับปัญญาชนของชาติแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความนึกคิดจิตใต้สำนึกดีผมไม่ว่าใครครับแต่ถ้าใครทำเนี่ยอย่าทำเลยครับมันจะเป็นเวรกรรมติดตัวท่านไปวันหนึ่งท่านมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตก็จะนึกถึงว่าเราไม่ควรไปแกล้งเขาเลยเขาก็ไม่ทำอะไรเราถ้าจะทำรังแกป้ายผมหรือว่าป้ายเบอร์ที่ผมพักภูมิใจไทยเจอหน้าผมมารังแกผมด้วยดีกว่าอย่างนี้ชัดเจนเลยอย่าไปพูดอะไรไปทำรอบใส่ร้ายป้ายสีพอเรื่องต่างเสร็จชนะร้องเรียนมันไม่ใช่วิสัยของผู้ชายมันวิสัยของพวกที่มีจิตสำนึกอิจฉาริษยาผมไม่ชอบผมนี่เป็นของจริงไม่ใช่ของไอ้ที่ด่าผมไว้อย่างนี้สองคนสองคนอย่างนี้ผมไม่ชอบหลังๆระวังแล้วสอสอคนไหนนั่งในประเทศไทยที่ไม่ย้ายพักบอกมาเลยอดีตเนี่ยย้ายกันทั้งพักอย่าไปพักอะไรย้ายกันทั้งพักซื้อกันมาทั้งพักจะมาด่าผมสองคนได้ยังไงถ้าใครไม่ย้ายพักบ้างที่อยู่กันมาเนี่ยคนไหนเอาเอ่ยมานี่มีลุงชวนเท่านั้นที่ไม่ย้ายอภิสิทธิ์ก็ไม่ย้ายเพราะเขาไม่มีใครเป็นหัวหน้าจะย้ายไปอ่ะพูดเลยครับก็ส่วนใหญ่นะที่ผมลงไปถามว่าได้ทำอะไรมาบ้างแต่ส่วนใหญ่ผู้นำก็จะรู้เช่นทำประสานเอาถนนต่างเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนภาษีก็เลยน้อยแก้วหรือเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผมว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับผมว่าทุกรัฐบาลนะถ้าใครได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับผมว่าควรจะเอาเป็นนโยบายหลักเลยครับคือถ้าต้องการความช่วยเหลือวัดพระขาววัดหลวงพุทธิมอ่ะเข้าไปเขาบอกคนรออยู่เนี่ยก็หลายครอบครัวเลยหมู่เลยก็เอาแล้วไล่มาเลยจะบางๆก่อนขอลูกตรงนี้นิดเดียวห้าสิบคนฮัลโหลไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอ้ยนี่เท่าป๋าจำไงของเนี่ยก็ใส่รถป๋าบางชาจะเอารัวไปเพราะเราต้องย้อนกลับมาทางนี้แหละที่จะไปแล้วเดี๋ยวให้คอนแทคอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวมาเอาใช่ไหมยังไงก็ได้เอาไปตัวก่อนก็ได้เอาไปทั้ง100แพ็คก็ได้ติดไปแค่100แพ็คเอาไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวจะไปหมดเลยก็ไม่ใช่เดี๋ยวคุณก็ต้องย้อนมาใหม่นะเอาตรงนี้ก็แพ็คงานขุดเราก็ไปทำธุระไม่ร้อนพูดเรามีร้อนสักร้อยเนี่ยยกไปยกไปเลยเดี๋ยวท่านเอามาไหมเดี๋ยวให้เขาส่งมาไหมนี่เอาส่งที่ไหนเอาที่มัดไว้แล้วนั่นได้เลยที่มัดไว้แล้วอ่ะที่มัดแล้วเนี่ยบนเลยตั้งที่ไหนตั้งที่ไหนเดี๋ยวนะค่ารถเขาลดตัวเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลดขึ้นด้วยการเร็วครับขอบคุณมากครับให้เงินออกมาดีนะออกมาเร็วดีเลยครับแจกกันแพ็กก็ได้ขอบคุณมากครับส่งก็ได้จะแพ็กก็ได้ครับพี่คุณไปต้องเสียงแล้วล่ะไปจุดใหญ่ๆไปจุดใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวผมจะพูดให้สามห้าเดี๋ยวผมแกวิธีนึงครับสองจุดครับเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเข้าไปที่น้ำลึกๆอ่ะเอานี่เข้าไม่เป็นไรป๋าผมขับไปก่อนกระโดดป่าน้ำเลยเอาไปมันก็ไปตามนี่หนิง
ต้องการความช่วยเหลือวัดพระขาววัดหลวงพุทธิมอ่ะเข้าไปก็บอกคนรออยู่เนี่ยก็หลายครอบครัวเลยหมู่เลยก็เอาแล้วไล่เลยจะบางๆก่อนขอรูปตรงนี้นิดเดี๋ยวห้าคนฮัลโหลไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเออดิโซป๋าจำไงของเนี่ยก็ใส่รถป๋าบอกชาจะเอาลัวไปเพราะเราต้องย้อนกลับมาทางนี้แหละแล้วเดี๋ยวให้เขาแพ็คอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวมาเอาใช่ไหมแพ็คก็ได้เราไปในตัวก่อนก็ได้เอาไปทั้งร้อยแพ็คก็ได้ติดไปแค่ร้อยแพ็คไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวจะไปหมดเลยก็ไม่ใช่เดี๋ยวคุณก็ต้องย้อนมาใหม่นะไอ้ตรงนี้ก็แพ็คงานขุดเราก็ไปทำธุระไม่ร้อยพูดเรามีร้อยสักร้อยไอ้เดี๋ยวไปย้อนกันเลยไอ้เดี๋ยวท่านเอามาไหมไอ้เดี๋ยวให้เขาส่งมาไหมนี่เอาส่งที่ไหนได้ไหมนั่นได้เลยที่มัดไว้แล้วอ่ะที่มัดแล้วเนี่ยคนเลยตั้งให้เลยตั้งให้เลยแพงนะครับเดี๋ยวนะค่ารถค่ารถที่เพิ่มแล้วเดี๋ยวค่ารถที่เพิ่มด้วยการเร็วครับขอบคุณมากครับให้เงินออกมาดีแล้วออกมาเลยดีเลยครับเจอกันแพ้ก็ได้ขอบคุณมากครับส่งก็ได้จะแพ้ก็ได้ครับพี่ครับตอนนี้เรามาช่วยนะครับทางชาวบ้านที่เดือดร้อนอยู่นะครับตอนนี้เป็นขบวนนะครับทีมดาราเสา5นะครับช่อง7นะครับขอบคุณแทนพี่น้องชาววัดตะคุด้วยนะครับนะครับสถานที่รับแก้เนื่องจากน้ำท่วมนะครับนะครับขอบคุณพี่ดีงานขอบคุณนะครับพี่เพื่อนต่างที่ทำมาวันนี้นะครับดีใจครับชาววัดตะคุดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยมีรถอยู่คันนึงไหมแล้วไฟคู่ไปดูไปหลังครับป๋าคุณมาด่าซะดิเดี๋ยวมาทำไมอ่ะแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่นะน้ำท่วมนะทางปากไห่บางจุดมากกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ชมนะเราก็มากับทีมงานดาราทั้งนั้นเลยครับที่ได้หนังกันนี่แหละนะครับมาช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เพิ่งท่วมเยอะเมื่อวานนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมครับประชาชนที่ยังคิดว่ามีใจการกุศลอยู่นะครับท่านจะช่วยกันสักนิดหนึ่งครับบริจาคนะฮะเดี๋ยวเราเมีคอนเสิร์ตหรือมีงานการคอนเสิร์ตต่างๆครับบริจาคได้ที่หน่วยที่ประสานงานของเรานะครับทีมงานดาราต่างๆนี่ครับจากTT มีนิวนะครับผมรออยู่ตรงเนี้ยป๋า1กิโลเสนาครับที่เราจะไปน้ำท่วมเทสโก้โรตัสเสนาครับมารวมกันที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่บางบานไปที่วัดท่าสี่แยกวรเชษฐ์แล้วก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเท่าที่เราช่วยได้ถึงกันเนาะยังไงก็ไม่ทั่วถึงนะก็ผ่านไปทางสื่อก็ถ้ามีโอกาสก็ช่วยกันนะครับคนเราเล็กเราน้อยไม่ต้องมากมายเพราะว่าทำดันกำลังศรัทธาไม่มีใครบังคับนะครับทำแล้วสบายใจก็ได้บุญได้กุศลแล้วก็ทำไปแล้วก็ไม่เห็นเราบุญกุศลเป็นยังไงแต่ทำแล้วสบายใจเราเป็นคนไทยก็ต้องช่วยอย่างนี้นะครับผมนี่ไม่สนใจว่าจะเป็นใครมาจากไหนจะยากดีหรือจนจะรักจะเกลียดยังไงผมไม่สนใจผมทำงานของผมคือคนไทยจิตใจต้องดีครับแล้วก็นี่ไปขอร้องพวกมาเขาก็บริจาคกันมาคนหลายหมื่นครับรถลาแล้วก็มาช่วยกันก็เป็นเรื่องที่ดีสังคมก็อยากให้เป็นอย่างนี้ครับผมไม่อยากให้แบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแบ่งพวกอะไรผมไม่ชอบก็บอกตรงๆแค่นี้ครับผมไม่มีฝักฝ่ายไหนทั้งนั้นขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานจากนักแสดงเสา5ช่อง7นะครับแล้วก็หลายๆท่านหลายๆหน่วยงานนะครับมาร่วมกันวันนี้มาแจกของช่วยผู้ที่ได้พบกับอ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำท่วมนะครับที่อยุธยาอยุธยาครับผมก็จะมาตอนนี้มาที่บางบานก่อนครับหลังจากบางบานแล้วเราจะไปที่อยุธยาครับผมนะครับวันนี้ของเยอะมากก็ขอให้กำลังใจครับที่ทั้งทุกท่านที่โดนประสบภัยน้ำท่วมประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ครับผมที่เดือดร้อนอยู่ขนาดนี้ก็ใจเย็นครับทุกหน่วยงานทุกคนคนไทยนะครับอยากจะมาช่วยท่านอยู่แล้วแต่ว่าในขณะนี้ก็ทยอยน้ำใจมาอยู่แล้วน้ำใจนะฮะเราพยายามรวบรวมนะครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรงนะครับครับผมต้องขอบคุณมากนะครับคอยติดตามต่อไปครับว่าพวกเราจะไปแจกเงินให้ต่อไปครับขอบคุณมากครับน้ำท่วมอยู่รวมถึงเขตภัยที่มีอยู่ในเขตระวังอยู่ตอนนี้นะคะก็อยากให้เตรียมตัวมาส่วนท่านใดนะคะที่ตอนนี้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ก็ขอใจเย็นๆแล้วกันค่ะพวกเราก็พยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะจะไปไหนดูขอละขอละประชาชนที่ได้ด้วยความรักและทุกข์ทนเราไม่มีขวดตาพายุเกย์มันพอมาโน่นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่อ่ะมาแล้วตัวใจช่วยภาคใต้ผมจะทำก็คือเทียบแก้วมาไปที่ทำงานถึงถึงมาถึงเวลามาต้องเป็นมือให้ทางเหมือนกันเถอะเดี๋ยวเขาก็จะลงคนแจกเรามีเยอะเดี๋ยวเราส่งแล้วแถวที่2เดินหน้ามาเลยครับหนูหนาวหน่อยนะครับ
ครับเริ่มต้นตั้งแถวดีๆครับขอระเบียบนิดนึงเพื่อเราจะได้รับการทุกข์ถึงนะครับติดตามได้ไงติดตามได้เลยเราหลังนะครับแล้วก็เริ่มตรงนี้ได้อันนี้ก่อนนี่ก่อนเนี่ยมาก่อนมาครับมันมองอะไรอยู่ตรงเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะไอ้ตรงนี้อ่ะตรงนี้มันมีบาดเปล่าอีกแถวนึงไงมันวันเก็บกูปองยังครับเก็บแล้วค่ะเก็บแล้วนะเก็บดิเดี๋ยวไม่ไหวร้อนเลยเดี๋ยวมันจะตันทางเลยนะให้อย่างนี้คนเยอะหน่อยเป็นยังครับรถโมด้ารถโมด้านะครับครับทุกท่านจะทำปากกูแล้วครับเหยียบกลมจะคว่ำกันโอ้ยลำบากระบนเหลือเกินนะโหนี่ตรงท้ายเลยนะท่านผู้ชมที่เราลำบากขนาดไหนเนี่ยเสียงช่วยเหลือขึ้นมาดิไม่เลยเลยอยู่ไหนจมน้ำหรือเปล่านี่อยู่นี่อยู่นี่ได้ยินเสียงว่าเปิดไว้นะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับว่าโบกเพื่อนไหนครับดูความเยอะนะดูเพื่อนประมาณไหนผมประมาณ2เมตร2เมตรก็คือจำหลุมกลางเลยว่ะนะพื้นที่พื้นในบริเวณนั้นเพื่อนมันเยอะไหมทั้งหมดทั้งแถวเนี่ยหมดแล้วเนาะที่มานี่ทั่วหมดเลยโอ้โหก็เรียกว่าทั้งนี้มีต้นเสมอปลายเสมอครับไม่ใช่ฝั่งนี้มีเลยนะแล้วก็มีมีห้าเลยด้วยเดินมาเลยไอ้ที่มันจมแล้วเดินมาเลยเดินมาเลยใจจะเบียงมือก้าวเดินมาเลยครับมือสองมือสามมีอะไรไหมตัวมือหกเดี๋ยวเปิดดิเปิดอ่ะเปิดยศโอ้ท่านผู้ชมครับนี่รายงานจากจังหวัดอยุธยานะน้ำท่วมหรือว่าลำบากพอสมควรเหมือนกันเราสองคนมานี่ยังคนเข็ดทุลักทุเลเลยครับเอาเหลือเข้ามานะเนี่ยไม่เข้ามามาไม่ได้นะเนี่ยที่นี่ก็ให้เรือมาลำหนึ่งจะไปไงก็ไปเถอะแต่ไม่พายก็พายไปนี่แล้วท่านผู้ชมรายงานตรงจากอยุธยาครับทีวีนิวครับนั่งก่อนเด้อ่ะอ่ะมาขึ้นลงตรงนั่งไหนตรงนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือความลำบากของพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะดูนะฮะเดินมายังเดินไม่ได้ต้องพายเรือนะฮะเรือบางทีนั้นก็พายลำบากจริงนะฮะการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะฮะสยามมึงยิ้มนะครับและพิธีกรนะครับวิถีธรรมวิถีไทยนะครับก็ครับมาร่วมแจกในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นกระบอกเสียงนะครับหรือว่าเป็นนะปากแทนพระเอกนะครับเอกรังสิโรจน์นะครับเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้
ครับตอนนี้เรามาช่วยนะครับทางชาวบ้านที่เดือดร้อนอยู่นะครับตอนนี้เป็นขบวนนะครับทีมดาราเสา5นะครับช่อง7นะครับขอบคุณแทนพี่น้องชาวพัทธลุงด้วยนะครับนะครับสถานที่ครับแค่เนื่องจากน้ำท่วมนะครับนะครับขอบคุณที่ดีงานขอบคุณนะครับที่เรือต่างๆที่ทำมาวันนี้นะครับดีใจครับชาววัตกูดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีมงานเสาห้ามาหมดเลยวันนี้บ้างนะโอ้โหตาหลังมาอีกเยอะดีใจไหมครับพี่น้องดีใจไหมครับโอ้ดีใจมาเลยครับยังทันยังทันนะครับยังทันอยู่นะครับชื่ออะไรในตัวแบบตัวเองนะครับจะมีจะมีแน่นอนเราจะได้รางวัลมาที่นี่ครับก็น้องๆทีมงานนะครับพวกเราเดินดันเยอะทั้งนี้นะครับผมจะขอเคลียร์ตรงนี้นะครับโซนนะครับจะว่าอย่างนี้เลยนะนะครับพี่น้องเรามานะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเขามานั่งแล้วทีมงานเราจะไหว้จอมครับไม่ยากเดี๋ยวหน้าพร้อมเออมีเมสคันนี้มาที่เปิดไปทั่วนะที่เราถูกแล้วนะครับนี่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 เป็นทีมงานที่นำนักแสดงไปโชว์ตัวทำงานต่างๆนะฮะก็นักแสดงมาจากเราทำเหมือนกันนะฮะตอนนี้มือและเสียงผมจะได้กลุ่มสีอะไรนะครับสวัสดีครับคือจะรอไปไหนฮะรอจริงๆนะฮะท่านหนึ่งนะฮะหล่อไม่แพ้กันนะเชื่อไม่ให้เล็ดเลยช้าหน่อยแต่ผู้ใหญ่นะฮะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับทำไมยังจะหล่าทำไมวะก็ยังมีนะด้วยนะพระเอกมาด้วยไม่ใช่หรอกอันนี้ฟังเสียงไปคุณชื่ออะไรหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทีมงานนักแสดงจากละครเรื่องเสาห้าจากช่องเจ็ดสีซึ่งผู้นำวันนี้ก็คือคนบ้านของท่านเป็นพี่น้องลูกบ้านของท่านลูกหลานท่านก็คือรังสีโรจน์เอกรังสีโรจน์เป็นพระเอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุญเยี่ยมครับผมก็สารพงศ์แล้วก็ในทีมงานนักแสดงผู้ผู้รับเชิญนะครับบรรยากาศของงานจะไม่ยากครับผมเห็นเลยครับครับผมเห็นเลย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 ครับผมเห็น
โอ้โหดีครับท่านที่ทำนักบุญมาจากที่นี่ผมมาจากที่นี่ที่เพื่อน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 ก็เราอยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็อยากจะให้สู้ๆครับแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยชีวิตมันต้องผ่านไปได้ครับให้อดทนครับสิ่งดีๆกำลังรอทุกคนคนอยู่นะครับและที่สำคัญคือคนไทยเราไม่ทิ้งกันครับครับผมเนี่ยเป็นกำลังใจอย่างดีเลยครับมาแจกวันนี้ครบแล้วครบหมดแล้วนะป่านะครบแล้วครบเยอะเยอะเพื่อเลยไม่มีของมาไม่อั้นโดยเฉพาะทีมของคุณฉลองพักดีช่างเก่งหน้ามากันเยอะนะทีม25ครับทีม25มากันเยอะเลยครับผมแล้วก็บอกให้รู้ทุกท่านว่าเวลานี้มันไม่ได้ท่วมอยู่แค่นี้นะมันท่วมคนในใจคนไทยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขอออกมาช่วยกันครับผมครับพี่น้องของเขาครับของเขาที่มันไม่ยอมของพี่แอดครับดาราแล้วก็ทีมงานนักแสดงกันนะครับแล้วก็เพื่อที่รู้จักกันเนี่ยก็มาช่วยน้ำท่วมนะครับที่วัดตะกูนะครับบางบานนะครับที่อยุธยาก็อย่างตอนนี้ยังต้องการกำลังใจอีกนะครับต้องการกำลังใจที่ให้มาช่วยกันนะครับก็ที่เห็นเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะนะครับก็ต้องทานทุกวันกินทุกวันอยู่ใช่ครับก็ยังขาดแคลนอีกหลายอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้พี่น้องเราเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อยนะครับเยอะๆก็ช่วยเหลือกันนะครับคนไทยด้วยกันครับจะสองแถวอยู่ป้ากำลังแบ่งบาดอยู่อายุไว้ก่อนนะครับต่อครับนี่เดี๋ยวครับขอปิดคอยแถวนี้ก่อนครับนี่เดี๋ยวขอปิดก่อนนะเดี๋ยวพี่กบาดอยู่นะครับมือมากครับพี่เราเอาได้เลยครับขอมาเยอะมากไปนะครับไปนะครับไปเลยครับต่อครับยาวครับเป็นแบงกันไปนะครับแบงกันไปนะครับไปเลยครับครับเดินมาเดินมาครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินเข้าไปคนละเที่ยวนะครับคนละเที่ยวครับมีทุกคนนะทุกคนเขาเก็บทุกคนมาที่มีหน้าปากทุกคนคนละชุดนะครับคนละชุดนะครับคนละชุดนะครับแบ่งๆกันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปสั่งจับที่เองต่อที่นี่ซ้ายนะครับแล้วออกซ้ายเลยครับออกซ้ายเลยนะครับออกไปที่เต็นท์ก่อนนะครับไปทานอาหารก่อนนะครับสวัสดีก๋วยเตี๋ยวลงเรือด้วยเดี๋ยวค่อยถ่ายครับ
้ามานี่เลยครับมานี่เลยก็น้อยอยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอยู่นะครับ